สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไอ้กิ๊บเมา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 นะฮะวันนี้รายการของเรานะฮะจะได้เมากับสุภาพสตรีครั้งหนึ่งนะฮะเครียดมากเลยเครียดมากเลยเวลาผู้หญิงมาเนี่ยนะฉันก็ต้องสู้ไงฉันก็ต้องทำตัวสูงเอวกิ๋วเพราะว่าวันนี้นะฮะคุณสุภาพสตรีที่จะมาคุยกับเรานะฮะเธอเป็นนักร้องลูกทุ่งนะฮะแล้วก็เป็นนางแบบเป็นดารานักแสดงนะฮะปัจจุบันนี้นะฮะโอ้โหคุณหนุ่มเธอนี่เฟี้ยวเซ็กซี่มากเลยเธอมีเคล็ดลับดีๆอย่างไรเดี๋ยวจะสืบสอบให้คุณผู้ชมแน่นอนแล้วตอนนี้ได้เวลาของเอ็กกี้เมาส์มหาชนครับช่วงเอ็กกี้เมาส์มหาชนวันนี้ทำหน้าที่เป็นรีเซพชันอยากให้ผู้ชายมาเปิดห้องมากๆเลยคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมท่านไหนโดยเฉพาะผู้ชายยังไม่มีห้องพักมาที่นี่เดี๋ยวจะเปิดห้องให้จะทำความสะอาดให้จะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มัน จะเป็นคนเก็บหมดเลยนี่ไมคันพูดตั้งนานแล้วทำไมไม่มาเออคันเร็วๆคันแรงๆเออวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นหน่อยนะถ้าพูดถึงนักร้องลูกทุ่งคุณจะนึกถึงใครเออต้องมีครีมที่จะชาแน่เลยอ่ะ มีมั้ยแนวเพลงลูกทุ่งผมก็ชอบผลงานเพลงของพี่ก๊อตจักรพันธ์โดยเฉพาะเพลงต้องมีสักวันครับสักหน่อยไหมครับต้องมีสักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทนถ้าพูดถึงเพลงลูกทุ่งนะคะต้องหญิงลีค่ะท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฟังหัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจให้เก็บรักษายอมจำนนเธอแล้ววันนี้แค่แรกเห็นหน้าฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแลกเบอร์โทรโอ้โอ้ยเพลงลูกทุ่งก็ต้องนึกถึงคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะแล้วก็เพลงที่ชื่นชอบก็คือคนดังลืมหลังควายค่ะนึกไว้ทุกนาทีถ้าเขาไปได้ดีแล้วคงไม่มาขี่ควายเขานั้นคงแหงนายเบื่อนั่งหลังควายเมื่อเคี้ยวเกี่ยวหญ้านึกไว้ทุกคืนวันเที่ยงเดียวเดียวลืมกันทิ้งกันให้คอยตั้งตาวันนี้เจ้าของเพลงไม่ใช่เพลงนี้นะจ๊ะที่จะมาคุยกับเราจะเป็นใครต้องติดตามในช่วงหน้าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะทุกความคิดเห็นด้วยนะฮะเดี๋ยวกลับมาเมาส์กันต่อนะฮะกับอดีตนักร้องลูกทุ่งแล้วก็ดารานักแสดงครับจะเป็นใครต้องติดตามนะครับกับเอ็กกี้เมาส์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 ร้องมาผิวสวยกับ Neo Strata มาถึงช่วงมหัศจรรย์ผิวสวยกับ Neo Strata นะฮะหลายๆคนเนี่ยฮะโอ้โหยิ่งโตขึ้นโตขึ้นนะฮะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นตายแล้วมันต้องกังวลนะฮะกับผิวพรรณของเรานะฮะเพราะว่าอายุมากขึ้นเนี่ยใบหน้าของเราเนี่ยก็เริ่มมีริ้วรอยเหี่ยวแห้งนะฮะแล้วก็คงอยากจะมีครีมบำรุงหน้าที่ดีไว้บำรุงกันใช่ไหมครับวันนี้พี่เอกกี้นะฮะมีครีมบำรุงผิวนะครับมาแนะนำนะฮะกับผลิตภัณฑ์ Neo Strata นั่นเองนะครับที่ช่วยเสริมการผลัดผิวเก่าที่เสื่อมสภาพอ่อนล้าให้หลุดออกอย่างอ่อนโยนนะครับมาแนะนำด้วยนะฮะอ่ะวันนี้เป็นครีมตัวนี้ครับ
Ultra Moisturizing Face Cream นั่นเองนะครับเป็นครีมเสริมการผลัดผิวสูตรใหม่นะครับ PHA นะฮะที่สกัดมาจากผลไม้นานาชนิดนะครับซึ่งเป็นสูตรพิเศษของ Neostrata นะครับนำเข้าจากสหรัฐอเมริกานั่นเองครับเนื้อครีมนะฮะจะซึมเข้าผิวอย่างนุ่มนวลเลยคุณผู้ชมช่วยเสริมการผลัดผิวที่หยาบกร้านให้หลุดออกอย่างอ่อนโยนนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เผยผิวกระจ่างใสและดูอ่อนยาวอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับที่สำคัญใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยจ้าเอกิเมา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 สนับสนุนโดย Neostrata มหัศจรรย์แห่งการผัดผิวใหม่เอาละครับเอกิเมาวันนี้นะฮะเราจะได้คุยกับสาวสวยผิวขาวหุ่นดีนะฮะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะสวัสดีครับน้องครีมสวัสดีค่ะทิชาชาค่ะเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วค่ะตอนนั้นเป็นครีมเลยนะชนทิชาตอนนี้เป็นทิชาชาใช่ค่ะเปลี่ยนเองด้วยเปลี่ยนเองด้วยป่ะคิดเองด้วยคิดเองด้วยเพราะอะไรเพราะอะไรเด็กๆก็แบบว่ารู้สึกว่าตอนนั้นมันเคยมีแบบว่าหลักเลขศาสตร์ดังมากคิดมากแล้วก็แบบลองคิดชื่อเราชนทิชาหุ้ยไม่ได้แล้วทำไมชื่อนี้มันถึงเป็นอย่างนี้วะมันถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าเราจะต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ละเป็นทิชาชาตัดชนออกแล้วก็เหลือทิชาแล้วก็เอาชามาเพิ่มอีกตัวนึงมโนขึ้นมาเป็นทิชาชา นี่สมัยเด็กเป็นคนยังไงบ้างครีมสมัยเด็กอะคะเป็นคนที่แบบขี้อายมากคือเวลาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าแอบหลังพี่สาวตลอดครีมจะมีพี่สาวแบบไม่กล้าอย่างงี้แล้วแบบว่าขี้อายไม่รู้เหมือนกันแต่แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่กล้าถ่ายรูปไม่กล้าไปไหนไม่กล้าทำอะไรจะอยู่หลังพี่สาวตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าชอบร้องไห้เป็นงานอดิเรกมากนั่นเองที่แย่เป็นงานอดิเรกมากกระโดดหนังยางแพ้ไม่ได้เล่นสักทีก็จะร้องไห้ตุ่มอีเข่าอีเอวอีอะไรก็แพ้อยู่นั่นแหละไม่เคยได้เล่นก็ร้องไห้ไปฟ้องพ่อแต่โตมาทุกวันนี้อยู่หน้าพี่สาวตลอดแล้วค่ะหรือเปล่าตอนนี้พี่สาวก็อยู่ข้างหลังแทนเลยครับเป็นคนขี้อายแทนสลับร่างกันทำไมแล้วตอนนี้ล่ะขี้อายขี้อายขี้แย่อยู่มั้ยคือเข้มแข็งขึ้นเยอะมากคือแบบว่าถ้ามีฉากเล่นละครที่แบบต้องร้องไห้อะไรเงี้ยหรือร้องไม่ได้นะคือแบบเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นอย่างงี้ไม่รู้เหมือนกันนะอะไรทำให้เราเข้มแข็งขึ้นอาจจะด้วยแบบว่าสิ่งที่เราได้ทำมาเองอาจจะเราทำงานตั้งแต่เด็กด้วยตัวเองอย่างการเรียนอะไรเงี้ยครีมก็อย่างมหาวิทยาลัยครีมก็จ่ายเงินเองก็คือพ่อกับแม่บอกว่าไม่เป็นไรก็คือเดี๋ยวครีมเป็นคนจ่ายเงินเองทำงานแล้วก็จ่ายเงินเองซื้อรถซื้ออะไรพอเรามีความรับผิดชอบอะไรมากขึ้นมันก็ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นว้าวน่ารักเนาะดูแลครอบครัวอยู่ด้วยตอนนี้ถูกไหมฮะก็ไม่ได้ดูแลแบบอะไรมากค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลตัวเองและพี่สาวก็ช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันค่ะก็คือไม่ใช่แบบว่าทุกอย่างเราจะต้องแบบว่าดูแลท่านอะไรเงี้ยท่านก็แบบให้ดูแลตัวเองให้ได้นะอะไรอย่างงี้แค่นี้ท่านก็แบบว่าก็เลยเข้มแข็งไม่ขี้ใหญ่ต่อไปใช่นะฮะมีเรื่องสนุกสนุกครับตอนสมัยม.3นะฮะตอนประชุมผู้ปกครองเกิดอะไรขึ้นมันไม่ถึงกับแบบว่าสนุกมากอะไรเงี้ยนะแต่แบบว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่าตอนม.3เนี่ยมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของทุกคนครีมเองก็เหมือนกันก็คือวันนั้นเนี่ยเขาจะมีงานประชุมผู้ปกครองทั้งโรงเรียนแล้วก็ให้ผู้ปกครองทุกคนนั่งอยู่แล้วก็ลูกก็นั่งอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าขอเรียนเชิญผู้ปกครองของเด็กหญิงชนทิชาบุญเรืองขาวลุกขึ้นประเด็นคือแบบนั่งกันอยู่ตรงกลางเลยพ่อก็แบบเฮ้ยลูกฉันทำอะไรลูกฉันทำอะไรผิดลูกฉันขี้อายและขี้แย่ตอนนั้นทำอะไรพ่อก็ยืนขึ้นปึ๊บแล้วก็หันมามองเรานิดนึงทำอะไรวะเนี่ยนั่นคือเรื่องอะไรทำอะไรวะเนี่ยคือเรื่องอะไรแล้วรู้แล้วว่ามันคือเรื่องอะไรไม่รู้เราก็ไม่รู้ด้วยแล้วก็ทำไมอ่ะทำอะไรผิดฝ่ายปกครองด้วยนะขอให้ผู้ปกครองทุกคนปรบมือให้กับเฮ้ยคุณพ่อของเด็กหญิงชลิชาบุญเรืองขาวด้วยค่ะอะไรเกิดอะไรขึ้นมีการเซอร์ไพรส์อย่างนี้ด้วยเพิ่งรู้นั่นคือเกิดอะไรขึ้นคือแบบว่าอาจจะแบบว่าตอนนั้นเราได้เป็นตัวแทนแข่งคิดเลขเร็วของโรงเรียนอุ๊ยตายเออ3 + 3ได้8เด้แค่คิดเลขเร็วไงคิดเลขเร็วไม่ได้คิดเลขถูกนี่เขาต้องคิดเลขเร็วแล้วคิดเลขถูกอ๋อสมัยก่อนนี่เลขเก่งใช่ไหมอาจจะโอ๊ยพอเขาปกมือขึ้นคุณพ่อไงอ่ะยืดเลยค่ะจากที่แบบตอนแรกขึ้นไปทำได้ดีกว่าคุณพ่อไงไปฟอลโล่จากคุณพ่อโอ้โหคิดเลขเร็วเนาะใช่ก็เป็นความภูมิใจเนาะก็เป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นความที่แบบว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแค่นี้มันทำให้แบบว่า
พ่อเรามีความสุขมากจนถึงทุกวันนี้ครับจนถึงทุกวันนี้คือแบบเขาก็ยังพูดเรื่องนี้อยู่อะไรเงี้ยภูมิใจเนาะภูมิใจเลขเร็ว3บวก3 8ค่ะคือคิดเลขเร็วไงไม่ได้คิดเลขถูกอ่ะทีนี้มาพูดถึงการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงค่ะเริ่มต้นจากอะไรเริ่มจากการไปประกวดเดินแบบฟิวเจอร์โมเดลซึ่งแรงมากลายมากตัวก็เตี้ยด้วยนะเออไม่เตี้ยนะตัวไม่ได้สูงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแต่ก็มาตรฐานหญิงไทยถูกป่ะหุ่นก็ไม่ได้แบบว่าเพียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วไปแข่งกับใครเข็มรุจิลานั่นพี่เมาซี่นั่นซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นนางแบบระดับแถวหน้าใช่ค่ะก็ไปแข่งด้วยกันนั่นแหละแล้วก็ติดเข้าไปอะค่ะ1ใน10ก็คือมีคนเข้าประกวดประมาณหมื่นกว่าคนว้าวการประกวดเนี่ยมันมีน้อยมากตอนสมัยของครีมนะคะก็เลยมาประกวดกันเยอะใช่แล้วฟิวเจอร์เนี่ยนี่1ใน10กับหมื่นคนนี่เก่งเจ๋งมากเลยเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอาอะไรมองเพราะว่าตัวเตี้ยมากค่ะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นการที่เปิดห้างฟิวเจอร์รังสิตเป็นการเปิดห้างเลยอ่ะเขาก็แบบว่าแล้วห้างมันใหญ่ไงเขาก็ต้องเอาคนมาประกวดแบบเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เข้าไปประกวดตอนนั้นแล้วก็มีแมวมองอะค่ะมีแมวมองอยู่ประมาณ 3-4 ท่านก็เลือกแบ่งเด็กกันอ่ะคนนี้เอาพี่เมาซี่ไปคนนี้เอาเข็มรุจิลาไปนะคนนี้ก็เป็นครีมอะไรเงี้ยตอนนั้นพี่ตุ๊ดนาฬิกาคือแบบว่าเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทพี่มดนพวาทินแล้วก็พี่เชอรี่สารินีค่ะครีมก็เลยได้เข้าไปมีโอกาสได้เล่นละครก็คือตอนนั้นก็คือหลังจากประกวดปุ๊บก็ได้มีแมวมองมาติดต่อให้ไปเล่นละครค่ะแล้วก็ทำงานในวงการบันเทิงมานอกจากมีการเดินแบบเล่นละครมีอะไรอีกไหมก็ตอนนั้นไม่มีแต่ตอนนี้มีก็คือมีร้องเพลงลูกทุ่งพี่ชาชาจริงเหรอใช่ร้องเพลงลูกทุ่งแล้วเป็นการทำเพลงลูกทุ่งด้วยเงินของตัวเองก็คือทำเองขายเองแต่ไม่รู้ขายใครขายเพื่อนกันเองเธอร้องฉันฟังหน่อยเธอร้องฉันฟังหน่อยไม่เอาอายแล้วเนี่ยเธอเป็นนักร้องเธอต้องร้องอายมากคือแบบว่าแล้วทำไงแล้วไงไม่ออกไปนานยังก็สักพักแล้วค่ะประมาณ 2-3 ปีแล้วอะไรเงี้ยก็คือทำเองแล้วก็ฟังเองและเพลงดังมากคือเปิดในบ้านเปิดในบ้านดังมากนี่คือเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อเราเปลี่ยนเป็นนั้นยังถามจริงเปลี่ยนนั้นยังเปลี่ยนก็เปลี่ยนตอนอัลบั้มลูกทุ่งอ๋อครีมที่ชาชาใช่ค่ะอัลบั้มก็ไม่ตั้งใจน่ารักไม่ตั้งใจน่ารักแต่ก็น่ารักอยู่แล้วประมาณนั้นคือแบบว่าตอนแรกก่อนที่จะเข้ามาทำเพลงเนี่ยคือครีมเปิดเวดดิ้งสตูดิโอด้วยเปิดเวดดิ้งคือแบบโอ้เงินรายได้เข้ามามีกำไรอะไรเงี้ยเอามาทำเพลงหมดเลยจ้า5ล้านบาททำเองทำยังไงก็ทำไม่เป็นทำอะไรเอ๊ะไปจ้างเราก็เดี๋ยวก่อนคือเธอชอบร้องเพลงไหมถามจริงก็ชอบถือว่าชอบไหมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ร้องเพลงเก่งเท่าไหร่แต่ถามว่าทำไมถึงทำก็เพราะว่าอยากให้แบบตัวเองมีเพลงของตัวเองเพลงนั้นชื่ออะไรก็ไม่ตั้งใจน่ารักคือไม่ตั้งใจน่ารักก็แม่ให้มาอย่างนี้เดี๋ยวนั่นร้องใช่ไหมไม่แต่ว่าตอนแรกมันก็แบบก็โอเคอะไรเงี้ยก็หนุกดีเนาะที่มันหมดเงินไปเนี่ยเพราะว่าเราไปจ้างลงโทรทัศน์คือหนึ่งเพลง 30,000 บาทละแล้วลงมันทุกวันทุกช่วงใครขายก็คือตอนนั้นเสียค่ามีเดียนั่นเองแต่ทำเพลงมันไม่เท่าไหร่หรอกใช่ไปซื้อมีเดียลงอ่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ไปเป็นประสบการณ์ไปการเป็นนักร้องลูกทุ่งกับการที่เป็นนักแสดงบทร้ายสองอย่างนี้ชอบแบบไหน
คือตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยที่ไปอยู่กับพี่มดแล้วก็พี่เชอรี่ตอนนั้นครีมไม่ได้เป็นนางเอกน่ารักเรียบร้อยอโนเนะคิคุมากค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มโตแล้วไงเปรี้ยวแซ่บขึ้นก็เป็นตัวร้ายนี่คือครั้งแรกแต่ว่าการเป็นตัวร้ายครั้งแรกที่ละครธิดาแดนช่อง3เนี่ยนะคะก็เป็นตัวร้ายที่ร้องไห้ตลอดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตัวร้ายถึงฉันอุตส่าห์ให้เป็นตัวร้ายแล้วฉันต้องมาร้องไห้อีกเออแต่ถามว่าสนุกไหมก็สนุกดีค่ะแต่ว่ามันก็ยากนะเล่นมันนางเอกมันง่ายกว่าเยอะมันต้องคิดเลยเลยอะใส่ใส่เดินเดินตัวร้ายต้องใช้พลังเออใช้ใช้เยอะมากต้องแบบคิดตลอดเวลาคิดไม่ดีกับเธอต้องคิดสายตาต้องออกคือแบบเป็นนางเอกคือแบบแต่นักร้องลูกทุ่งก็ต้องคิดคิดว่าฉันจะหาเงินที่ไหนจะจ่ายค่ามีเดียตอนนี้ทำเวดดิ้งอยู่ด้วยป่ะตอนนี้ค่ะเซ็งไปแล้วค่ะไม่ได้ทำแล้วไม่มีเวลาแต่ว่าอนาคตเนี่ยก็คิดไว้ว่าถ้ามีเวลาแล้วก็มีเงินทุนอีกสักครั้งหนึ่งอยากทำให้มันจริงๆจังๆโดยการที่แบบว่าอยากทำเป็นเหมือนสตูดิโอใหญ่ๆเลยมีห้องพักแล้วก็เหมือนคล้ายๆช็อกโกแลตวิวมันน่ารักแบบนั้นแล้วก็มาถ่ายรูปแต่งงานได้เวดดิ้งให้ทุกชาติเอ้ยคิดไกลนะใช่แล้วตอนคืออาจจะเป็นขอบคุณมากเลยค่ะแล้วตอนคือนี่ไหว้เหมือนพระเลยนะตอนนี้เลยเพราะว่าเธอชอบปฏิบัติธรรมนะเห็นแบบนี้เนี่ยตอนนี้ติดใจเรื่องการปฏิบัติธรรมมากๆใช่ไปปฏิบัติมาแล้วกี่ธรรมคะคือเพิ่งเริ่มตอนช่วงต้นปีเองค่ะช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็คือไปอยู่ที่วัดอัมพวันอยู่มาประมาณ8วัน9วันครับค่ะแล้วก็อุ๊ยชอบอ่ะทําไมมีความสุขขนาดนี้แล้วก็เดือนกุมภาพันธ์ก็ไปอีกก็คือไปวัดแก้วฟ้าจุฬามณีครั้งหนึ่งแล้วก็ไปวัดอัมพวันอีกครั้งหนึ่งตอนช่วงมาคบูชาแล้วก็หลังจากวันนี้ถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำสระผมล้างหน้าล้างตาแล้วก็เดี๋ยวไปเสถียรธรรมสถานสามวันเออดีนะเรียกว่าทำให้จิตใจของเราผ่องแผ้วใช่มันสนุกดีค่ะมันชอบมากเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่พอได้เข้าไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกสนุกดีแล้วก็อยากทำแบบนี้ตลอดไปเยี่ยมมากนะฮะอ่ะก่อนที่เราจะไปคุยกันต่อนะฮะตอนนี้เดี๋ยวพี่กี้ขอมอบผลิตภัณฑ์ในฮันนี่โอสตราต้านะครับมูลค่า 5,600 บาทให้กับน้องครีมด้วยค่ะให้ฟรีเลยหรอคะให้ฟรีสิคะยินดีฮะแต่ว่าคุณน้องหุ่นดีมากๆเลยคุณน้องต้องบอกเคล็ดลับพี่ในเบรกหน้าตอนที่ครีมเป็นนักร้องลูกทุ่งครีมหนัก65กิโลโอ้โหมันใหญ่มากตอนนี้เหลือ47เธอต้องมีเคล็ดลับดีๆแต่อุบไว้ก่อนต้องในเบรกหน้ากับอีกกี้เมาทำซีผิงช่วง Beauty Tipsอีกที่มาช่วงนี้นะฮะเรามีเคล็ดลับนะฮะการดีท็อกซ์นะฮะล้างสารพิษนี่ฮะที่ตกค้างในลำไส้เนี่ยซึ่งจะช่วยให้ระบบขับถ่ายเนี่ยของเราเป็นปกตินะครับและที่สำคัญนะฮะยังช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยจ้าพี่เอกี้อยู่กับกูรูคนสวยของเราในวันนี้คือน้องเสียสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เอกี้สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะน้องเสียเป็นขาประจำเลยนะฮะผู้ที่มีเคล็ดลับหุ่นดีผิวพรรณสดใสสุขภาพดีอย่างนี้เนี่ยต้องบอกเคล็ดลับคุณผู้ชมชาวอีกที่มาของเราคือวันนี้เราให้ธรรมชาติสามารถช่วยเราได้เปลี่ยนชีวิตเราได้เปลี่ยนเราให้เป็นคนใหม่ได้เปลี่ยนเราให้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นได้ด้วยธรรมชาติคือทุกวันนี้ในปัจจุบันนี้จะเห็นว่าไม่ว่าคนจะเป็นโรคมะเร็งความดันสูงโรคเลือดหรือน่ากลัวเนาะหลายคนจะนิยมใช้วิธีธรรมชาติช่วยวันนี้เนี่ยเราก็ใช้ธรรมชาติเนี่ยมาช่วยในเรื่องของน้ำหนักส่วนเกินของเราเพราะว่าตัว SP fiber เนี่ยต้องบอกว่าส่วนประกอบหลักๆเนี่ยมีอยู่3ตัวด้วยกันนั่นคือ SP fiber อย่างที่บอกถูกป่ะใช่ค่ะแล้วก็ SP fiber เนี่ยเป็นการพลิกประวัติศาสตร์ของวงการการลดความอ้วนเพราะว่า3ส่วนประกอบเนี่ยเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยไม่มีส่วนผสมใดๆที่เป็นสารเคมีไปกดประสาทไปทำร้ายตับทำร้ายไตแล้วก็มีเอฟเฟกต์กับร่างกายไม่มีเลยสำคัญตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะพูดถึงผลิตภัณฑ์ของ SP fiber เนี่ยดีต่อร่างกายของเรายังไงดีตรงที่ว่า1เขาสามารถดีท็อกซ์ลำไส้ของเราเนี่ยให้ลำไส้ของเราสะอาดได้ด้วยการไปเพิ่มกากใยอาหารให้กับลำไส้แล้วเวลาเราถ่ายออกมาเนี่ยเขาจะพูดเอาสิ่งสกปรกทั้งหลายที่มันไปอุดตันบางอย่างมันอุดตันมันติดเนี่ยแน่นเนาะทีนี้เนี่ยพอลำไส้ของเราสะอาดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือระบบการเผาผลาญจะดีขึ้นผิวพรรณจะดีขึ้นไม่มีสิวไม่มีกลิ่นปากไม่มีกลิ่นตัวเนี่ยสำคัญบางคนหาสาเหตุไม่เจอเอ๊ะทำไมสิวขึ้นกลิ่นปากขึ้นเพราะว่าลำไส้เราไม่สะอาดใช่ค่ะอย่างที่บอกไปว่า SP fiber ทั้งหมดแล้วคือใยอาหารทั้งหมดเลย1ตัวที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเลยเพราะว่าจะมีแค่ SP fiber เจ้าเดียวเท่านั้นในประเทศไทยนั่นคือใยอาหารจากต้นกั่ว
ต้นกัวจากประเทศอินเดียเป็นพืชประจำชาติของอินเดียซึ่งเราไปจดลิขสิทธิ์มาเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศไทยซึ่ง1กิโลกรัมเนี่ย 100,000 บาทแต่ว่ามันคุ้มค่ามากๆเพราะว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขาช่วยทำให้ลำไส้ของเราสะอาดต้นกัวนี่เนาะใช่ค่ะแต่ว่าคุณสมบัติเด่นๆเลยคือสามารถเข้าไปจับไอ้พวกไขมันเลวทั้งหลายเนี่ยทำหน้าท้องท้องแขนต้นขาเซลลูไลท์หรือว่าไอ้พวกไขมันที่มันเป็นส่วนเกินทั้งหลายที่คุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายไม่ชอบและไม่อยากให้มีตามเหนียงต่างๆตามปีกตามหนอกตามหนวดพวกนี้มันคือไขมันเลวทั้งหมดเลยต้นกัวสามารถเข้าไปดูดจับพวกนี้ค่ะแล้วก็เอาออกจากร่างกายทางอุจจาระทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าต้นกัวเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติโดดเด่นมากคือสามารถเอาไขมันเลวออกได้ดีท็อกซ์ลำไส้ได้แล้วก็ปรับระบบขับถ่ายของเราให้กลับมาเป็นปกติหมายความว่าตื่นเช้ามาก็จะถ่ายตื่นเช้ามาจะถ่ายทุกเช้านั่นเองนั่นคือวิธีการทำงานของ SB Fiber ด้วยนะอันนี้เนี่ยเราทานยังไงแล้วผู้ชายผู้หญิงทานได้ไหมทานได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่าตัวต้นกัวอย่างที่บอกว่าเขาสามารถลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ด้วยวิธีการทานคือทานวันละ1เม็ดก่อนมื้ออาหารมื้อเย็น10นาทีเทคนิคคือดื่มน้ำตามหนึ่งแก้วใหญ่มันจะได้ผล 100% เต็มเพราะว่าหลายคนเนี่ยทานปุ๊บแล้วก็ทานข้าวเลยแล้วก็ไม่ทานน้ำไม่ถึง1แก้วมันถามว่าได้ผลไหมมันก็จะได้ผลแต่ว่าได้ผลแค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นอยากให้ได้ผลจริงๆก็คือทานก่อนมื้ออาหารมื้อเย็น10นาทีดื่มก่อนมื้ออาหารมื้อเย็น10นาทีดื่มน้ำตาม1แก้วแก้วประมาณค่ะแก้วน้ำปกติปกติเลยใช่แล้วแล้วก็ดื่มเข้าไปแล้วก็หลังสิบนาทีก็ทานอาหารปกติใช่ค่ะเพราะว่าใน1ใน3ของส่วนประกอบของ SP Fiber เนี่ยมีบุกด้วยเพราะว่าบุกเนี่ยเขาจะมีความสามารถพองตัวในน้ำได้ดีถึง200เท่าอิ่มเร็วขึ้นไม่จำเป็นต้องทานอาหารในปริมาณที่มันมากเกินความจำเป็นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้เขาทำงานในกระเพาะของเรานิดนึงกับบุกตัวนี้ซึ่งให้สารอาหารครบทั้ง5หมู่ด้วยวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรอ่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษมารายการที่เอกสุดพิเศษนะเธอพิเศษมากยังไงไปขอมาได้แค่19สายว้าวน้อยคุณผู้ชมที่สนใจเนี่ยรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะคะ4กล่องทานได้4เดือนเป็น1โปรแกรมนะคะ 1,995 บาทเท่านั้นตกเดือนละประมาณ500ไม่ถึงไม่ถึง500บาทถ้าเฉลี่ยเป็นวันละ17บาทโอ้ตายเธอ17บาทวันนี้ออกไปซื้อ17บาทขึ้นรถเมล์ได้กินรอบเอง17บาททำให้บุคลิกภาพดีได้ครับความรักดีได้มีเสน่ห์ใส่เสื้อผ้าสวยการงานดีทุกสิ่งทุกอย่างมันดีหมดเลยโทรที่เบอร์อะไรไงบอกสิ1577ค่ะหรือว่า022900999จากสมฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะซึ่งแต่ก่อนต้องบอกว่าน้องเสียเนี่ยนะฮะไม่ใช่หุ่นแบบนี้นะไม่ใช่รูปร่างแบบนี้ความมั่นใจไม่มีด้วยนะฮะแต่ก่อนนี้เคยถึงขนาด55 55กิโลกรัมสูง160ครับก็เดินมาก็เป็นคุณแม่หลังคลอดไม่มีสามีนะคะพอได้เจอผลิตภัณฑ์ SP Fiber แล้วยังไงลงมา10กิโลกรัมจากความมั่นใจไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่ได้การงานน้อยลงความรักไม่ดีแฟนไปมีโอ้ตายทุกอย่างดีไหมไม่ดีสักอย่างเลยเนาะจากนั้นเนี่ยจากชีวิตพังเนี่ยคลิกชีวิตมาเลยทุกวันนี้เนี่ยเลือกอยู่คุณดูเหมือนเซลนะย้ำโปรโมชั่นหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนเนี่ยอยากจะ4กล่อง 1,995 บาทแต่ว่า19สายแรกที่คุณโทรเข้ามาจองสิทธิ์ทันเนี่ยมีสบู่ก้อนนี้มอบให้สบู่ล้างหน้ากลูต้าชูมารีอ๋อเหรอเอาไว้รักษาฝ้ากระจุดด่างดำก้อนนี้เนี่ยเกือบ500บาทมอบให้ฟรีเลยมอบให้เลย9สายแรก4กล่องคือลดราคาพิเศษสุดๆแล้วและที่สำคัญเนี่ยนะฮะ SP Fiber เนี่ยนะฮะพี่ติ๊กพี่ติ๊กกัญญารัตน์ใช่ไหมใช่ค่ะจากพี่ติ๊กกัญญารัตน์เป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งก่อนที่จะเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยพี่ติ๊กไว้วางใจเลือกผลิตภัณฑ์ SP Fiber ให้มาดูแลรูปร่างของพี่ติ๊กเนี่ยลงมา20กิโลกรัมภายใน2เดือนว้าวมีบีฟอร์อัพเตอร์ให้ดูด้วยต้องบอกว่าทุกวันนี้พี่ติ๊กทำรายการพาไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวญี่ปุ่นซึ่งต้องชิมอาหารเต็มไปหมดในไอจีของพี่ติ๊กเนี่ยก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยพี่ติ๊กจะโชว์ผลิตภัณฑ์ SP Fiber เลยว่าเนี่ยพกไปด้วยติ๊กอุ่นใจซึ่งต้องบอกว่าเป็นการการันตีหนึ่งแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้สำหรับคนที่กำลังท้อแท้ในเรื่องของความอ้วนคืออ้วนหลังคลอดอ้วนกินเยอะอ้วนแก่แล้วอ้วนไทรอยหรืออ้วนอะไรก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยคุณลองให้ธรรมชาติเนี่ยช่วยคุณดูซึ่งมันไม่มีผลอะไรกับร่างกายเลยฝากย้ำหน่อยว่าทานแล้วได้ผลแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นใยอาหารเป็นบุกเป็นไซเลียมฮาร์ททั้งหมดเนี่ยเป็นใยอาหารที่เราคัดสรรมาแล้วว่าปลอดภัยและมีคุณสมบัติเนี่ยสามารถเอาไขมันเลวเนี่ยออกไปได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้มันมากกว่าคำว่าผอม มันคุณจะได้ในเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็จะได้ในเรื่องของผิวพรรณด้วยโอ้โหดีตรงนี้เนาะ
ั้งผอมด้วยบุคลิกภาพที่ดีกลับมาด้วยแล้วก็สุขภาพดีผิวพรรณก็ดีคือทุกอย่างมีแต่เรื่องดีๆและสิ่งสำคัญย้ำเบอร์หน่อยครับเพราะว่า19สายเองอ่ะ1577จำง่ายๆ4ตัว1577หรือว่า022900999จัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะครับขอบคุณนะฮะน้องเสียที่มาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะฮะให้คุณผู้ชมชาวอิคิมาของเราเนี่ยนะขอบคุณครับเอกินเมาเอาละครับมาเมากันต่อนะฮะน้ำครีมอัปเดตนิดหนึ่งนะฮะเรื่องของวิธีการดูแลรูปร่างนะฮะให้กลับมาหุ่นดีเช้งกระเดื้อสวยเซ็กซี่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหนักเท่าไหร่เนี่ยคุณบอก65ค่ะ65ตายแล้วดูจากรูปนะคุณ นี่เรียกว่าครีมพังอันนี้คือแบบว่าปล่อยตัวมากตอนนั้นใช่ปล่อยตัวมากค่ะอันนี้คือแบบว่าเขาให้ไปแบบว่าเราไปจัดงานที่เอสพนาดแล้วก็ให้ครีมเดินคนแรกนางแบบคนอื่นๆคือมองไม่เห็นเลยแล้วนี่ครีมด้วยนะครีมดูแขนตัวใหญ่มากอะครีมไม่อยากจะเน้นตรงนั้นขาใหญ่และขาเนี่ยแบบว่าผู้ชายตอนแรกผู้ชายแบบว่าน้องๆ น้องทำไมคุมซอยจังตอนแรกแบบเออเขาจีบหรือว่าชอบคืออะไรพี่ขาใหญ่ขาใหญ่ขาใหญ่คุมซอยและหิวแล้วยังไงแล้วยังไงค้นพบอะไรมีวิธีดูแลไงถึงให้ลดกลับมาจาก60กว่าใช่ไหมฮะเหลือ40กว่าใช่เหลือ47อะค่ะลดมา18กิโลคือแบบว่าตอนนั้นเนี่ยครีมเจอเพื่อนคนหนึ่งคือตอนเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเพื่อนครีมอ้วนมากใหญ่มากแต่พอเราจบมหาวิทยาลัยเสร็จก็นัดทานข้าวกันตอนแรกเรากลับไปโหแม่งเด่นแน่งานนี้เราต้องเกิดสุดเราต้องนั่งทีเดียว 3-4 โต๊ะเราต้องเกิดสุดเฮ้ยทำไมไปถึงเพื่อนมันเกิดอ่ะเพื่อนมันผอมสวยเป๊ะเราก็ยอมไม่ได้เรายอมไม่ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะตอนนั้นเราก็เป็นนักแสดงเป็นดาราแล้วไงแต่เพื่อนไม่ใช่คือเพื่อนเป็นคนธรรมดานี่แหละแต่ไม่สวยพอทานข้าวเสร็จเพื่อนก็หยิบนี่ขึ้นมานี่คือเมฟูนี่แหละค่ะเมฟูไฮโดรไลซ์เนี่ยแหละที่แบบว่าช่วยได้จริงๆก็หยิบขึ้นมาอย่างเงี้ยหยิบมาจากกระเป๋าแล้วก็นั่งเมาส์กับเราไปแล้วก็แบบนั่งเมาส์เมาส์นี่แล้วก็แอบดูแต่เราไม่สนใจเพื่อนเลยนะเฮ้ยมันอะไรฟู่ฟู่เออคือแล้วไงทำอะไรแล้วก็พอเสร็จพอละลายปุ๊บแป๊บเดียวก็ดื่มแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรหรอคืออะไรนี่แหละทำให้ฉันแบบว่าหุ่นดีแล้วก็แบบหุ่นจริงเหรอจริงเหรออยากปะล่ะอยากลองปะล่ะเธอเป็นดาราเธอไม่มีเคล็ดลับเขาเป็นคนธรรมดาเขาต้องมีเคล็ดลับแล้วเขาก็แบบอ่ะให้ทำยังอ่ะให้เธอก็รับเฮ้ยจริงเหรอขอบคุณมากเลยนะแล้วก็เอาไปทานนะคะพอแบบชอบแค่หลอดเดียวเนี่ยตอนนั้นน้ำหนักครีมก็ลดแล้วนะ wow. ครีมก็ลดแล้วนะครีมก็แบบเฮ้ยทำยังไงดีโทรสั่งที่ไหนอะไรยังไงเพื่อนก็บอกครีมมาหมดเลยว่าเบอร์นี้คอยดูรายการให้ดีนะเขาจะมีโปรโมชั่นไม่ต้องซื้อแพงซึ่งเขามีขายอยู่แล้วเป็น10ปีถูกป่ะใช่ค่ะแต่เราเองไม่เคยรู้ไม่รู้ไงตรงนี้ไม่เคยดูซึ่งก่อนหน้านั้นอย่างที่บอกนะฮะว่าน้ำหนัก65พอได้ทานไฮโดรไลท์เมทฟูนี่แล้วเหลือ47ตอนนี้47ก็ประมาณแป๊บเดียวอะค่ะไม่นานแต่ว่าครีมต้องทานเป็นคอร์สนะก็คือโทรไปปรึกษากับเขาแล้วก็เขาก็จะบอกว่าน้ำหนักครีมเท่านี้อยากเหลือประมาณเท่าไหร่กินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อเป็นคอร์สตามที่เขาบอกก็คือจะลดได้จริงๆแต่ต้องมีวินัยด้วยก็คือแต่ก่อนเนี่ยครีมน้ำหนัก65ตอนนี้เหลือ47ลดไป18กิโลว้าวเอว30ตอนนี้เหลือ24ลดไป6นิ้วว้าวโอ้สะโพกจาก39อะค่ะตอนนี้สะโพกลดเหลือ 34.5 ลดไป 4.5 ว้าวเห็นผลได้ประสิทธิภาพมากๆเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยน้องครีมพูดอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ค่ะพี่เอกกี้ต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาพูดคอนเฟิร์มเรื่องนี้ให้รู้จริงเห็นจริงไม่ได้นะผู้เชี่ยวชาญต้องจัดมานะคุณเหมียวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้เชี่ยวชาญเรื่องรูปร่างแน่นอนนะเหมียวครับเรามาพูดถึงไฮโดรไลท์เมทฟูลดน้ำหนักนี่เป็นยังไงฮะโอเคสำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นแบรนด์เดียวที่สามารถลดรอบเอวลงได้อย่างแท้จริงแล้วทำไมถึงเห็นผลหลายๆคนไปใช้วิธีอย่างอื่นมันไม่เห็นผลแล้วทำไมเรามาดูกันสำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสิทธิบัตรจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสูตรนี้เราเรียกกันว่าสูตรซิทินเคได้รับรองทั้งในเรื่องของ
ประสิทธิภาพแล้วก็ในเรื่องของส่วนประกอบเพราะฉะนั้นทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยเป็นเยี่ยมอเมริกาหลายๆคนรู้ดีกันอยู่แล้วว่ากว่าจะให้สิทธิบัตรอะไรมาสักอย่างยากเย็นถ้าได้ปุ๊บนะแสดงว่าประสิทธิภาพยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราเรียกกันว่าสูตร 16K ค่ะหรือว่าใช้สารสกัดไฮดรอกซีซิตริกแอซิดนะคะเป็นสารสกัดจากผลกาซิเนียนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นคุณภาพนะคะจากธรรมชาติปลอดภัย 100% เต็มเลยทีเดียวสำหรับหลักการของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเม็ดฟู่เจ้าแรกเจ้าเดียวของประเทศไทยแล้วก็ได้รับสิทธิบัตรจากอเมริกาเนี่ยต้องบอกเลยว่าฝรั่งกินเนยกินนมกินชีสตัวอ้วนๆใหญ่ๆยังลดได้คนไทยตัวเท่าสบายกว่าเยอะค่ะลดง่ายนิดเดียวนะคะข้าวขาหมูข้าวหมูกรอบลดง่ายมากอย่างน้องครีมเนี่ยตอนที่มาปรึกษากันแป๊บเดียวเดือน2เดือนปุ๊บลงพวกถูกต้องแล้วก็ไม่ส่งแบบกลับมาเลยถูกต้องค่ะหลักการสำคัญของผลิตภัณฑ์นะคะเห็นผลอย่างรวดเร็วคือ 2-3 วันแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าทานอะไรแล้วอิ่มเร็วกว่าปกติให้หยุดรับประทานทันทีอย่าตามใจปากแสดงว่าพลังงานเพียงพอต่อร่างกายและถัดมาค่ะออกแบบให้ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากเนี่ยอยู่ในหลอดบรรจุสุญญากาศนะคะแค่ฟู่เดียวก็เพียวแล้วค่ะคแล้วก็สำหรับส่วนอื่นๆนะคะนั่นก็คือในผลิตภัณฑ์ของเรานี่เลยต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นการบล็อกไขมันถึง3ต่อบล็อกอะไรยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะเป็นการบล็อกไขมันสะสมนะคะแล้วก็อย่างต่อมาค่ะเป็นการบล็อกไขมันใหม่ก็คือเพิ่มการเผาผลาญไขมันสำหรับปกติแล้วคนอายุเยอะขึ้นเนี่ยการเผาผลาญไขมันจะแย่แต่ตอนนี้เราจะมาเพิ่มการเผาผลาญไขมันให้กลับไปเป็นเหมือนวัยรุ่นเวลาเรานั่งเผาผ่านเหมือนเดินเวลาเราเดินเผาผ่านเหมือนวิ่งโอ้ยดีจังเลยแล้วก็เป็นการบล็อกความอยากบล็อกได้อย่างไรนะคะเรามาดูกันค่ะสำหรับการบล็อกความอยากนะคะปกติข้าวแป้งน้ำตาลส่วนเกินค่ะจะถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นไขมันซึ่งเป็นของที่ไม่ดีของร่างกายแต่ว่าวันนี้เมื่อทานเม็ดฟู่ฟู่เดียวก็เพียวแล้วนะคะส่วนเกินจะถูกแปรเปลี่ยนเป็นไกลโคเจนและไกลโคเจนตัวนี้นะคะจะบอกร่างกายเราว่ายังคงมีพลังงานอยู่เพราะฉะนั้นเราจะหิวช้าลงนะคะแล้วก็ยังคงอิ่มอยู่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรามีการเก็บผลข้อมูลของผู้ใช้จริงมาค่ะท่านนี้เริ่มต้นที่60กิโลกรัมนะคะผ่านไป3วันเหลือ59 2สัปดาห์เหลือ57 4สัปดาห์เหลือ55เร็วจังน้ำหนักนะคะลดลงไปภายใน1เดือนเนี่ย5กิโลด้วยกันเรามาดูในเรื่องของรอบเอวกันบ้างค่ะ33นิ้วค่ะผ่านไป1สัปดาห์เหลือ32 2สัปดาห์เหลือ30 4สัปดาห์1เดือนเหลือ28นิ้วรอบเอวหายไป5นิ้วด้วยกันแล้ววันนี้ต้องบอกมาสักครู่นี้น้องครีมใส่รสส้มให้ดูนะคะเรามีรสสตรอเบอรี่ด้วยรสสตรอเบอรี่เนี่ยเป็นรสใหม่ล่าสุดของเรารสส้มว่าหอมอร่อยแล้วรสสตรอเบอรี่ยิ่งอร่อยยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องบอกเลยถูกต้องค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้ความรวดเร็วนะคะใส่2เม็ดรสส้มกับรสสตรอเบอรี่ผสมกันอ๋อใส่ผสมกันได้ได้ค่ะอันนี้เป็นสูตร2เท่าเห็นผลเร็วเป็นเท่าตัว20กิโลนี่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องยังไง 2-3 กิโลเนี่ย2วันแรกลดเลยทันทีเห็นผลเลย 2-3 กิโลว้าวใช่แล้วค่ะแล้วก็ถึงอย่างนี้วันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นำมาเผื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ใช่ค่ะสนใจอยากจะลองค่ะปกติเนี่ยเราเคยไปลดกันสูงสุดนะคะที่ออกทีวี 40% แต่ว่าวันนี้มาเปิดตัวที่รายการของพี่เอกกี้เนี่ยลดให้สูงสุด 50% เลยทีเดียวค่ะต่อปกติต่อกล่องนะคะเกือบ 1,000 บาทวันนี้ซื้อเป็นคอสต่อกล่องไม่ถึง500บาทว้าวแต่50สายเท่านั้นนะ2862 2,000 ใครเร็วใครได้แล้วต้องบอกเลยว่ากว่า 90% เนี้ยเป็นลูกค้าเก่าเห็นกล่องวางปุ๊บรีบโทรปาเพราะฉะนั้นอาจจะสายน้อยนิดนึงต้องรีบต้องแย่งกันหน่อยนึงนะคะเราสรุปนิดนึง50สายเท่านั้นสำหรับวันนี้นะครับที่ปกติลดเพียงแค่40มาในการพี่เอกกี้เปิดตัวครั้งแรก50ลด 50%ถ้าเกิดว่าต่อกล่องนี้คอสหนึ่งเนี่ยไม่ถึง500ถูกต้องค่ะซื้อเป็นคอสต่อกล่องไม่ถึง500บาทแล้วก็ดื่มง่ายทานง่ายนะคะทานง่ายทานง่ายให้ทานนะคะหลังอาหาร1เม็ดนะคะทุกมื้ออาหารแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากเล็กด่วนอย่างที่บอก2เม็ดเนี่ยจะเป็นรสชาติใหม่ก็คือรสพันธุ์เอาส้มกับสตรอเบอรี่ผสมกันรู้เรื่องเลยทันทีเห็นผล 2-3 วันลงเลยทันที 2-3 กิโลวัดเลยว่าเธอเหลือ20กิโลเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นเลยว่าเราไม่ได้มาคุยอะไรกันอ่ะมาโอ้ดูสินี่นี่เอลอยู่ไส้กิ่วเขาบอกเลยนะคะว่ารถอย่างนี้ปุ๊บเอลแล้วดูหน้าอกของเธอยังอยู่ตกใจเออเนาะได้ไหมได้ไหม24จริงจริงเหรอจริงจริงนี่เธอชิลมากกับชีวิตเธอไม่เคยวัดเป็นแบรนด์แรกที่สามารถเอารอบเอลลงได้จริงๆค่ะถามครีมดีกว่าถึงความประทับใจนะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ไฮโดรไลท์เม็ดฟู่ที่ทำให้เราเนี่ยกลับมามีชีวิตที่สวยเซ็กซี่แล้วก็หุ่นดีนะเดินไปที่ไหนก็เมาซี่เจอกันนี่ก็
ครีมอยากบอกว่าตอนที่เราอ้วนๆเนี่ยทำอะไรก็แบบไม่สวยไม่ดีไม่เพอร์เฟคอย่างแบบไปยืนรออะไรสักอย่างนึงมีน้องผู้ชายอย่างเงี้ยหูหน้าตาดีมากแล้วก็เราตัวใหญ่นะแล้วก็ป้าครับป้าครับมันใช่ไหมมันใช่ไหมฉันยังไม่ได้เป็นขนาดป้าค้อนขวับ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 หันมาจากที่ดูหน้าตาดีเธอดูดรอปมากเธอมาเรียกฉันป้าคือเพราะอะไรเพราะว่าเราอ้วนไงแต่ว่าตอนนี้ถ้าเจอเขาคนนั้นน้องน้องครับมีสิทธิ์มีสิทธิ์ค่ะอันนี้ก็อยากบอกว่ามันเป็นความประทับใจมากสำหรับคนที่แบบว่าเคยอ้วนแล้วมาผอมครีมเองครีมก็แนะนำนะตอนนั้นที่แบบว่าเปิดร้านเวดดิ้งเนี่ยลูกค้าส่วนมากเจ้าสาวอยากผอมอยากเป็นแบบว่าวันสำคัญของชีวิตก็แบบให้ครีมแนะนำครีมก็แนะนำเนี่ยแหละเมฟูไฮโดรไลท์ลดน้ำหนักเขาก็โอเคประทับใจแล้วก็แนะนำกันไปเรื่อยๆอะค่ะก็ตอนนี้ทุกคนพึงพอใจแล้วก็แฮปปี้มากคือผู้หญิงที่ดูอยู่แล้วต้องคิดว่าเราอย่าหยุดสวยนะใช่ค่ะคือผู้หญิงต้องดูแลตัวเองตลอดเวลาเนาะถ้าเราสวยเนี่ยโอ้โหโอกาสในชีวิตมากมายนะคุณเหมียวเนาะถูกต้องอาหารก็กินกันเข้าไปทุกวันเพราะฉะนั้นอย่าตามใจปากหนึ่งแล้ว2คือต้องมีผู้ช่วยที่ดีแล้วก็วันนี้นะคะถือว่าเป็นสิทธิพิเศษมากๆเลยทีเดียวแล้วต้องแอบบอกคุณเอกกี้กับน้องครีมด้วยว่าไม่มีวางจัดจำหน่ายที่ไหนนะต้องโทรเท่านั้นนะคะ028622000ทีมงานบอกว่าเหลือไม่ถึง10สายแล้วนะคะโอกาสสุดท้ายแล้วด้วยต้องรีบโทรกันหน่อยละกันนะคะนั้นฝากกันเอาไว้ละกันว่าถ้าเกิดใครอยากพร้อมอยากเพียวเนี่ยดื่มก่อนลดก่อนค่ะดื่มตอนไหนลดตอนนั้นนะคะแค่ฟู้ดเดียวก็เพียวแล้วแล้วก็เป็นสูตรเข้มข้นนะคะซึ่งได้รับสิทธิบัตรจากประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพที่เห็นผลเร็วเป็นเท่าตัวนะคะแล้วก็วันนี้มีสูตรใหม่ก็คือรสสตรอเบอรี่อร่อยจริงๆแล้วนะถ้าเกิดสมมติว่าทีวีที่บ้านใครเนี่ยสามารถได้กลิ่นเนี่ยจะรู้เลยว่ากลิ่นหอมมากทั้งสตรอเบอรี่ทั้งส้มแล้วก็ทานง่ายดื่มง่ายสดชื่นทำให้เราอยากดื่มอยากทานตลอดเวลานะคะเอาเป็นว่าต่างประเทศนะคะคนฝรั่งเนี่ยตัวใหญ่ๆอ้วนๆเขายังลดได้เลยคนไทยตัวเล็กนิดเดียวลดง่ายมากๆ 2-3 วันเห็นผลเลยทันที 2-3 กิโลแล้วก็ใครที่อยากออกแบบรูปร่างด้วยตัวคุณเองที่บ้านนะคะสามารถทำได้เลยง่ายๆด้วยเม็ดฟูลดน้ำหนักของเราค่ะ2เท่าคูณ2ลดทันที20กิโลกรัมค่ะครับผมนะฮะอ่ะน้องครีมฝากผลงานหน่อยค่ะตอนนี้ก็มีธิดาแดนนะคะช่อง3นะคะก็เร็วๆนี้ค่ะแล้วก็เป็นละครเรื่องแรกที่รับบทเป็นตัวร้ายแล้วก็มีเพลงอยู่ในเรื่องด้วยเห็นมั้ยถ้าเธอยังเป็นป้าครีมอย่างนี้นะเธอก็ไม่ได้กลับมาเล่นละครนะนะเออขอบคุณมากเลยนะฮะทั้งผู้เชี่ยวชาญนะฮะในเรื่องของรูปร่างนะฮะคุณเหมียวนะครับแล้วก็น้องครีมด้วยนะฮะที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะตอนนี้เหลือไม่ถึง10สายแล้วนะฮะรีบโทรเข้ามาแล้วกันนะจ๊ะขึ้นเบอร์ให้แล้วนะอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณค่ะช่วงหน้าเมาบอยสอยชัยบ้างนี่จะอยู่ก็ได้นะว่าเมาบอยนะสอยชัยจะเป็นหนุ่มคนไหนต้องติดตามในเอกี้เมาครับเอกี้เมาได้เวลาของเมาบอยสายชายวันนี้เป็นหนุ่มหน้าตีจากมอประสานมิตรนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักสิครับสวัสดีครับผมนันพบณัชนนท์ธีราชีนะฮะอายุ21ปีฮะดีมากเรียนที่มสวประสานมิตรครับผมสตาร์ไปเลยที่21ได้มั้ยชื่อเล่นชื่อจริงชื่อนัทครับแต่ว่าเพื่อนเรียกกันว่านันพบครับอายุน้ำหนักส่วนสูงอายุ21ปีครับสูง180หนัก62ครับสูงมากอะแต่ว่าผอมเนาะครับผอมเราต้องเพิ่มกล้ามหน่อยนะใช่ครับปกติเล่นกล้ามไหมจ๊ะไม่ค่อยครับไม่ค่อยเพราะว่าทำไมเอาเวลาไปทำอะไรหมดเล่นดนตรีบ้างนิ่งอยู่กับหญิงไหมไม่ค่อยครับดีมากมีพี่น้องกี่คนมีน้องหนึ่งคนครับเป็นน้องชายน้องชายหน้าตาน้องชายกับเราใครดีกว่ากันของผมสิซื้อของสูตรที่มาของชื่อนัดพบทำไมถึงชื่อนัดพบนัดพบกันที่มันคือนัดพบอ่ะเพื่อนเรียกกันคือตอนแรกเนี่ยมันมาจากที่เพื่อนในเอกเนี่ยมีคนชื่อนัดเยอะอ๋อมีนัดเนี่ยหลายคนอ๋อนัดนัดไหนบางคนก็นัดสื่อนัดโน่นนี่แล้วคราวนี้แบบว่ามีเพื่อนคนนึงอ่ะเขาคิดให้ก็เลยว่านัดพบละกันเออดีก็ฟังแล้วน่ารักดีก็เอาอ่ะเหรอก็เลยเป็นนัดพบเลยใช่ครับก็ไม่เรียกนัดเขาก็เรียกนัดพบนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเอาเครื่องดนตรีมาคืออะไรจ้าลูกเป็นของรักของหวงของผมก็คือแบบว่าผมใช้อันนี้แบบว่า
เล่นทำไมขัดเกลาจิตใจขัดเกลาโอเคขัดเกลาจิตใจของเธอบอบบางมากไม่ก็แบบว่าผมชอบเล่นดนตรีจริงผมเล่นกองชุดนะแล้วก็อันนี้ก็เล่นได้เหมือนกันกองชุดปกติกองชุดมาก็แบบแต่นี้มันกองชุดแบบใหญ่ไปอันนี้เอาอะไรมาบ้างเป็นอันนี้เลยไม่อยากจะจับตรงนี้เลยเอาเลยครับนี่เธอช่วยกลัวฉันแล้วก็ปฏิเสธบ้างเพราะพี่ไม่อยากจับพลาดใครก็บอกพี่จับขายังไงทำอะไรนี่คืออะไรนี่คือว่าเรียกว่าขาหองครับขาหองมานานๆแล้วนั่นอันนี้เป็นเรียกว่าลาเบลพอหวานหวานเล่นให้ดูหน่อยขาบองที่เต้นไหมขาหองขาหองขาหองเอาเพลงนี่ไหมขอใจเธอแลกเบอร์โทรไหมเอาไหมกล้าเต้นไหมถ้ากล้าเต้นผมก็เล่นให้นะเล่นเธอร้องด้วยนะพี่ร้องสิฉันร้องไม่เป็นเอาไหมเร็วนี่ไงเต้นแล้วเนี่ยเอาละจังหวะ3ชาติเหรอเนี่ยนี่คือ3ชาติเหรอ3ชาติ3ชาติมันร้าวจังเลยเร็วๆเวลาเธอตีกลองเธอดูแข็งแรงเธอดูมีพลังว้าวแล้วคุยเนี่ยไม่เท่าตีกลองไม่เท่าตีคาห้องเลยอ๋อเหรอนี่คือคาหนักมือหนักโอ๊ยเดี๋ยวก่อนขอให้ใจก่อนนะแล้วปกตินี่เล่นกลองชุดกองชุดเลยครับเล่นเป็นดนตรีกลางคืนด้วยป่ะหรือว่าเราฝึกเล่นดนตรีกลางคืนอ่ะผมเล่นเป็นคาฮองเพราะว่าเพื่อนผมเป็นที่เป็นแบรนด์ที่ผมเล่นอ่ะมันไม่ค่อยว่างกันแต่ถ้าเป็นคาฮองเนี้ยคนจะใช้น้อยกว่าก็แค่นักร้องกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยมีรับงานจ้างอะไรอย่างงี้ไหมได้ครับได้ใช่ไหมได้นะขอใจในใจต้องมีนะโอ้ยแต่วีรกรรมสุดแสบของเธอคืออะไรวีรกรรมสุดแสบมีไหมนัดเธอเป็นคนเซียนเกรียนไหมเอาจริงผมเป็นคนเกรียนนะแต่จริงผมไม่ค่อยแบบว่าไม่รู้ส่วนใหญ่เล่นมันเล่นแล้วแป๊กมากก็เลยไม่ค่อยเป็นวีรกรรมก็คือมุกแป๊กมันไม่ใช่มุกแป๊กใช่สาวๆเข้ามาในชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างอัปเดตสิก็มีคนคุยบ้างใครเพื่อนๆแหละแต่ว่าแฟนก็ไม่มีแฟนไม่มีไม่มีเลยโสดเคยมีไหมเคยพี่เคยแล้วเลิกกันไปเพราะว่าตอนนั้นไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็แบบเด็กๆกันอยู่เออแล้วตอนนี้สเปคที่ต้องการมีไหมสเปคเอาจริงผมไม่ค่อยเป็นคนไม่มีสเปคนะแต่ว่าถ้าสมมติให้ต้องแบบต้องมีสเปคอย่างเงี้ยก็จะชอบหมวยหมวยชอบขาวๆอะไรอย่างเงี้ยว้าวแต่ส่วนใหญ่อยู่ที่ว่าความคุยกันนั่นมากกว่าคือคลิกหรือเปล่าใช่ครับนะฮะแล้วตัวเองปกติเป็นคนยังไงที่ใส่เนี่ยก็เฮฮาเกรียนๆสดใสร่าเริงยิ้มง่ายมีอารมณ์เสียมั้ยอารมณ์ที่ส่วนที่ไม่ดีที่อยากจะปรับเปลี่ยนคือเป็นคนขี้โมโหทุกคนแหละนะผู้ชายเนาะโมโหถึงขนาดไหนอ่ะก็ปากของอ๋อไม่ผมไม่ได้แบบทำร้ายคนอื่นแต่โมโหทำร้ายตัวเองช่วยตัวเองว้าใช่ใช่ทำร้ายตัวเองตายแล้วไม่ใช่ก็แบบช่วยทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายคนอื่นสามารถไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยโอเคแล้วไม่ขำทำไมความสามารถพิเศษกองชุดเลยพี่กองชุดแล้วก็การแสดงเฮ้ยจริงเหรอแอคติ้งนี่เหรอแอคติ้งไหนลองเล่นสิสมมติโอ้คุณพิสุทธิ์คุณพิสุทธิ์โอ้ยผมไม่ค่อยรู้ละครผมเล่นสายโฆษณาพี่เล่นยังไงอ๋อเล่นใหญ่ๆเว้ยสมมติอ่ะสมมติคุณจะมองกล้องน่าดีใจฮะเอาออกงั้นเลยพี่เออดิดีใจเหมือนแคสสิเวอร์ใช่ไหมเออดีใจดีใจมากโอ้ยตายแล้วโอ้ยร้องไห้ฉันเกลียดแกฮะฉันเกลียดแกน่าเกลียดแรงไปแรงไปเฮ้ยนี่ acting ได้เนาะครับเคยผ่านไหนโฆษณาโฆษณาครับผ่านเคยผ่านไหนโฆษณาผ่านเยอะอ๋อเหรอเออดีเนาะตายแล้วคุณผู้ชายที่มีความมากความสามารถนะความรักของหลวงทำไมถึงเป็นชิ้นนี้คืออันนี้เนี่ยคือผมมาชอบเล่นที่มันเป็นเครื่องเคราะห์เป็นพวกเป็นกลองชุดเป็นลาเบลเป็นคาฮองอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นบอกว่า
เครื่องทำมาหากินผมด้วยใช่ครับถ้าไม่มีของใช่ถ้าไม่มีของชิ้นพวกนี้ผมก็แบบไม่มีเครื่องทำมาหากินของผมแบบว่าใช้เป็นทุนในการศึกษาทุกวันนี้ก็คือเรามีรายได้ของเราด้วยไม่ได้รบกวนพ่อแม่ไม่ครับมีนิดหน่อยก็คือพ่อแม่จ่ายค่าเทอมอ๋อแต่เราก็ใช้ในชีวิตเราก็หากินซื้อเองครับเฮ้ยดีจังเลยอ่ะเยาวชนดีเด่นนะอยากบอกอะไรกับเยาวชนสมัยนี้บ้างก็ต้องพ่อนี้เนาะก็อยากจะตั้งใจเรียนก่อนอื่นตามพ่อแม่ก่อนก็คืออย่าไปดื้อเนาะพ่อแม่แนะนำอะไรก็เชื่อเขาส่วนเรื่องแบ่งเบาภาระเนี่ยก็อยู่ที่ว่าความสามารถของแต่ละคนเนาะมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ที่บ้านแต่ละคนอะไรอย่างงี้เนาะถ้าบางคนบ้านเขามีเขาก็ไม่จำเป็นต้องมาทำอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระได้ก็โอเคแบ่งเบาภาระตีกองจะเหงื่อสงสารมากถ้าลำบากขนาดนี้นี่บอกพี่เลยขาดเหลืออะไรพี่ช่วยได้ก็ช่วย10 20คุยกันได้10 20ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยตัวใครตัวมา10ปีข้างหน้าระวังแพลนชีวิตยังไงบ้างอยากทำอะไรเนี่ยนะผมอยากคือเป็นเบื้องหน้าผมชอบนะผมชอบเล่นแสดงผมอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าเป็นเบื้องหลังผมจะเป็นแคสติ้งคาแรคเตอร์อ๋อเป็นคนที่คอยแคสติ้งคนใช่ครับอย่างนี่คุณเรียนมาทางนิเทศด้วยป่ะด้านการแสดงครับเออเนาะคุณทำได้เชื่อ เพราะคุณนี่ไม่คิดฝันหรือว่าจะเป็นผู้กำกับอะไรในอนาคตหรออืมผมว่าผมรู้แค่ว่าด้านหน้าคงยังไม่แน่นะถ้าในตอนเนี้ยถ้าตอนนี้เราแฮปปี้ตรงนี้ใช่ครับผมรู้ในเรื่องของด้านการแสดงก็เลยคิดว่าแคสติ้งเนี่ยน่าจะรู้ของด้านการแสดงมากกว่าเออคุณทำได้แน่นอนครับIG อะไรบอกคุณผู้ชม IG ก็ชื่อว่านัดพบ 3D นะฮะ NUDPOB 3D ครับครับ3 3D 3D เดี๋ยวเราขึ้นให้หน้าจอเลยครับผมสุดท้ายความรู้สึกในใจที่อยากจะบอกพี่เอกกี้เอกกี้น่ารักมากเลยอ่ะจริงๆแต่เจอครั้งแรกเลยจริง acting อยู่ป่ะเนี่ย acting acting อย่างแอคเตอร์เลยมากเลยหน้าเนี่ยหัวหน้าเรียวเดฟมากหน้าใสจริงเลยหล่อเราจะลากันไปด้วยคำชมให้ฉันได้ลอยในค่ำคืนนี้ค่ำคืนที่มันเย็นๆจะแบบแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ชายคนนี้ด้วยน้องนัทนะครับก็ขอให้ชีวิตของน้องเจริญก้าวหน้าครับขอบคุณครับสมดังที่หวังนะฮะครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอเราสองคนไปแคสคราชกันแคสหรือแคสแคสติ้งแคสติ้งสวัสดีครับสวัสดีครับสคราชสุดท้ายไปเป็นลมตัวเองมีเพลงของตัวเองเพลงนั้นชื่ออะไรก็ไม่ตั้งใจน่ารักคือไม่ตั้งใจน่ารักก็แม่ให้มาอย่างนี้เดี๋ยวนั่นร้องใช่ไหมร้องมา